ปรบมือกับนั้นนะ800เมตรเนี่ยพายเส้นห้ามใจเหี้ยลากจูงพ่อมานี่ลองฟังกองเชียร์อ๋อลองฟังอ๋อเอาไม่ใช่การกองเชียร์เหมือนสมัยก่อนก็จ้องอันเหมือนมีอันเครื่องเสียงตึงตังตึงตังนะเหมือนมีลำโพงประลำสนามมีอยู่3ลำโพงฮ้อน3ตัวยังคือผมได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าหลังจากจบการแข่งขันน้องๆ นักกีฬาเรือพายก็ได้ขึ้นพายเหือข้ามไปหาท่านผู้ว่าท่านเสนีก็ลงมาจับใหม่จับมือทั้งคู่ถึงเรื่องนี้ปีหน้านี่เตรียมไว้เลยบ่ใหญ่มาหมาดนี่เหงื่อจะคุดอยู่พุดไม่คือแล้วก็จะไปแล้วก็จะจัดทัวร์ล่ะไปภายเหงื่อไปสืบไปสารสัมพันธ์อย่างนี้เป๋ตองไปแหมเที่ยวหน้านี่รถกระขับมาละตังดีขนาดนั้นเนี่ยก็นั่งกันไปอ่ะลองฟังนะครับเสียงผู้ว่าให้สัมภาษณ์ผู้ว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับน้องๆนักกีฬาเอาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ว่าครับนี่นะฮะวันนี้มาน่านมาแล้วก็ร่วมกับอย่างนี้ท่านมองรับเรื่องของวันนี้แข่งเรือเพื่อมิตรภาพครับมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวซึ่งวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พวกเรามาด้วยความสุขที่มาในวันนี้ครับเพราะว่าทำให้พี่น้องชาวลาวได้เห็นว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะจังหวัดน่านเนี่ยมีความรักมีความเข้าใจและก็ต้องการให้จังหวัดน่านและหลวงพระบางเนี่ยได้มีความสมานที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นใช่ไหมเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับขอบคุณครับทุกท่านครับครับยังแพ้ชนะไม่พูดแล้วเราได้มากกว่านั้นสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับว่าเรื่องเนี้ยแข่งนะครับครับที่พี่ชายในประเทศลาวจะเป็นหมอรวมมีรวมห้อยกับเขาเนี่ยนะครับครับข้างขาตอนนั้นได้เข้าว่าเพื่อนเป็นใครได้เฮียที่ว่าเราเคยเป็นหลงนะครับครับแต่ผมอันเฮียบ้านนั้นเป็นเวียงสานะครับก็เสนอทำยังไงนะครับโอ้บ้านนั้นเดี๋ยวท่านเฮียพลฟังอยู่ปีธนูฟังอยู่ปีสเมศฟังอยู่ตอนนี้บ้านนนแตนเสนอเหื้ออยู่ครับเนาะครับผมและหมูเจ้าเหื้อจะคือเปิดพักได้ก็ครับได้ครับได้ครับโอ้โหต้อนรับถึงพี่ครับพอเรียน ผมก็เลยอุ้มกับมันคณะกรรมการมาแล้วครับครับถึงก็ยินดีต้อนรับถึงพี่นะครับปัดโถสุดยอดเลยพี่และบ้านหาดเฮียนนี่พายเนี่ยนะปีพอเดอร์มาเดี๋ยวนี้โคตรคนไทยนะครับหาดเฮียนห่มน่านเนี่ยนะครับตอนนี้บ้านนอนเต็นเสนอเหือนะครับเนาะเป็นเหือใหญ่ก็เป็นนั่งได้อยู่คนครับ55ครับ55เต็มที่เขาเลยเดี๋ยวถ้าจะได้ตั้งสมาคมเรือพายด้วยทันทีละพลจะโทรเข้าไปหาปีเนาะปีไอ้สมาร์ทขอเบอร์โทรศัพท์ครับเนาะท่านครับปีครับ1ครับ081 284ครับ284 979ครับ979081-284-979 โอ0810 0810-284-979ครับ24680ครับผมเนาะครับเนาะเพราะว่าอยากจะขึ้นไปอยู่แล้วก็ไปซ่อมอย่างวันนั้นปีอนุวัติกับโทรเข้ามาว่าอย่างวิ่งสายเนี่ยครับเนาะเขาจะได้สืบสารเพราะว่าปี58ในอาเซียนแน่นอนล่ะเดี๋ยวพอเขาพายครับเขาพาย800เมตรเนาะอ้าวท่านธีรพลครับนี้ปอพี่น้องบ้านดอนแต่นเสนอเหือใหญ่มาแล้วครับ1ลำน่าเข้าเอ้าสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับครับผ
ผมอันเป็นก็ที่ว่ากินน้ำสบู่สบันนี่เฮาบ่ได้กับจังว่าจังว่าได้บ่เฮาได้ก็ว่าหมู่เจ้าแฮจะยะได้ก็ครับครับผมแล้วครับคือผู้นำแต่ละหมู่บ้านมาเองนะครับโอ้เอาเนี่ยเพราะว่าทุกคนในเหือกินหมดถ้าในเหือบ่ยอมเห็นอย่างท่านครับผมทีมงานได้บันทึกภาพไว้หมดเลยเดี๋ยวจะใส่แผ่นให้เนาะใส่แผ่นไปสักแผ่นให้ไปพอกับขออภัยนะครับเนาะผมบ่น่าเจือว่าผมยังว่ามันน่าจะเปิ้นน่าจะปล่อยไหลนะบ่มีครับนี่นี่เป็นข้อเสนอครับเนาะครับผมขอบคุณครับผมว่าได้ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็กำลังใจเพราะว่าเป็นเหือของหมู่บ้านเฮาไปเนี่ยละออนเฮาเมื่อกี้ถามแต่ละคนขนาดก้านนะครับต่อยก้นไม้เป็นสักเจ็ดลับได้เป็นบ้านเฮาเนี่ยแยบแยบละห่มหัวขนาดนั้นแล้วก็นั่นลาวสตาร์บัตไทยถอดไปไทยถอดของแข้งร่วงพะบางผมต้องขอบคุณอย่างสูงไอ้หนุ่มหลวงพะบางคุณมีทุนการวิโรจน์เนี่ยนะครับคือผมก็ปีประสิทธิ์กับสังเฉลยไปพักด้วยกันแบ่งกันทำงานดูแลหมดหลดหลาแต่ที่เฮาประทับใจคือเรื่องของความเป็นความสามัคคีในหมู่คณะเนี่ยมันเกิดขึ้นวันแห่งวันไปวัดกันหมดละเด็กละอ่อนบ่ต้องอู้เรื่องหยังแห่งวันมาแข่งเฮียเนี่ยการวัดถึงแล้วตู่เจ้าตู่เจ้านั่งกันขนาดนั้นถามเถอะเจ้าออบท่านเจ้าวัดวัดดำรัดกับหลังป้าผมเนี่ยท่านวัดแสงดาวตู่เจ้าศาลาทั้ง3รูปนี่จะเจอมานั่งในรายการฮึอู้ถึงเรื่องนี้บัดแดกก็ว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันต้องรวมกันทั้งหมดสภาวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดหมู่เจ้าเหือสมาคมเจ้าบ้านต้องเอากันแต่ๆมาถึงจะสำเร็จอู้ก็บ่ได้เขาก็ถึงยอมเฮาบ่เฮียของเขาแน่เพราะมีการรีดเฮียแปลงเฮียเหมือนเฮียเมืองไทยแต่การไผ่เขา800เม็ดโก่งพร้อมบ่ยอมหยังบ่ใจเฮือจูงพร้อมทุกคนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถ้าเปลี่ยนบ้านเฮากับป้าซอยก็เอิ้นแล้วแฮะอ้าวขึ้นไปได้แล้วเนอกรรมการจับเวลาเปิดมี19ล้ำตรงเวลาไป6โมงชิงเลยยามเดี๋ยวคนว่าบัดนี้มาเปรียบเทียบสมัยก่อนแข่งกันอยู่เนี่ยนี่น้อยแฮงบ่สนถ้าแม่นสามารถติ่งขึ้นเรือห้าหอบจิงตะนาเลยห้าอย่างเดียวถึงปัจจุบันนี้พอยังมาแล้วระวังบ้านเมืองค่ายฟังครับฟังเมืองทรายแข่งกับบ้านพักเสื่อมอยู่เมืองขั่วกระทำตรงลำนี้เป็นเรือที่ได้ลำหนึ่งเสียลำหนึ่งมาแข่งขันกันอยู่ในหอบนี้เป็นคู่ที่ต้องสำหรับคู่ที่ผ่านไปกับผลปรากฏว่าเรือคงทางเสียงของสามนาคาอยู่บางทรายเป็นปลายชนะแต่ว่ามาเบิ่งคู่นี้ที่มันคือแบบคู่เมื่อกี้บอกเพราะว่าคู่เมื่อกี้สู้ซี่กันแท้คู่ที่2นี้เนาะพบกันระวังเมืองค่ายและหรือช่วงบ้านปักเสืองคือว่า2ลำนี้เป็นเหยื่อช่วงที่ว่าน้องมาหรือว่าเข้ามาแข่งขันมาจะท่านผู้ชมทางบ้านจับตาเบิ่งเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นปีทันทีที่ว่าเข้ามาแข่งขันเจ้าก็ก็เป็นเหยื่อบรรจุนักที่ภายเพียงแต่37ที่ภายเท่านั้นผ่านมาแล้วสำหรับช่วงที่3โตตระยะช่วงตัดสินระวังเหยื่อของบ้านเมืองไข่อยู่เมืองใต้แข่งกับบ้านปักเสืองนายไทยคงแต่ละลำสั่งให้ลูกเหือของตัวเองแข่งกันบุกนี่ห่างคู่ต่อสู้ระวังบ้านเมืองไข่และบ้านปักเสืองคู่นี้ก็คงมันอีกตึมคู่หนึ่งผมฮอตปัจจุบันนี้อยู่เลยเนี่ยประมาณ30กว่าเมตรจะเข้าสู่เส้นใจเห็นว่าเหือทั้ง2ลำกำลังสู้ซิ่งเข้ามาระวังบ้านเมืองไข่อยู่เมืองใต้แข่งกับบ้านปักเสืองอยู่เมืองทั่วมาสร้างทางเสียงระนาดเสียงกองงงจะเข้าชื่อระยะเส้นใสกันแล้วระหว่างบ้านเมืองใต้อยู่เมืองใต้แข่งกับบ้านพักอย่างอยู่เมืองขั้วเข้าสู่เส้นใสกันแล้วผมจะตัดยากสำหรับคุณวิทูลอินทจักรไล่แผ่นนี้ไว้และก็จะมอบเพื่อครับคุณหมอมานิดคุณมานิดสุ
พะวงแม่นาก้ามานิดนี่จำนามสกุลได้ไหมป่าไม้กะเปียเนกไล่แจกไข่ดีมาแอวงานของเกษตรเนี่ยเอ้ยของป่าไม้ที่วันที่18ไปขอพอปีไปไล่แจกคนเดียวดิผมจะขอให้ทีมงานไล่ไปพอเขาพายเนี่ยตัวยางตีดีตึงบ่เสียใจซะหน่อยขอบคุณปีพิเศษสำหรับคุณณรงค์พูดพวกนี้ประธานสภาดินได้ส่งปุ้ยไปพอขอบคุณคุณราชนันที่เลือกผมไปขอบคุณคุณเดชขอบคุณสมชายยินาเกตขอบคุณทางศูนย์ท่องเที่ยวขอบคุณท่านนายกสุรพลหัวหน้าดักหัวหน้าชวนักก็คือผมไปเผื่อไปบอกกล่าวหลอกขานมาอันนี้เขายังได้มีหมู่กันมือถือนะรายงานมือถือบางคนใจ 3G แต่เวลาเหียเขามาเขาย่างบอกอู้ฟังเบาเทียฟังเบาเทียใครจะเบิ่งเหีย ฟังเบาเทียฮะครับตีมาอู้เอ้ยเพราะว่าอยากจะให้บ้านเฮามันเกิดสิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นปิ๊กมาหำบอกห่มแห้งห่มใจกันเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการกินเบียร์เป็นอิสระกินกันเต็มที่แต่เขาบ่มีเรื่องแต่บ้านเฮานี่บ่ได้กินกับมีเรื่องขับรถกับมีอันตรายได้รณรงค์กันเฮาห้ามกินเฮากระมวลกันได้สนุกเนาะแบบบ่มีแอลกอฮอล์เราจะทำลายมิตรภาพฝากไว้ตัวไป17-18แต่3-4นี่ตีทาวังผาก่อนจะอูวันในวันเสาร์นี่นะครับเชิญชวนทุกท่านส่งกำลังใจแล้วก็เก็บสตางค์ไว้ด้วยใครที่จะไปแอวคุณวิทูลกาบิรถนุ่มหลวงเขาบางบอกแล้วปีหน้าเนี่ยจะจัดทัวร์จัดรถตู้จัดเหือจัดโรงแรมเพื่อท่านแต่ท่านกินคนเดียวแต่จะไปแอคโปรแกรมแอวของกึ่งวันขาวปีกเอาเหือไปแข่งแห่งวันกับแข่งเปตอง2สารสัมพันธ์หลวงเขาบางไปเถอะเราจะได้ฮู้ไงย้อนมา30ปีที่แล้วใครย่างล่อหอมมาอย่างหมู่ผมนี่ขาพิกมากับลักใจเบ็ดกองหมดเนี่ย น้ำตาอันวะจะไปฮู้ยังอ่ะนางลักหล่อมานี่ผ่านบ้านแก้วมิตรต่อซีเมนต์อันเดินเลาะไปบ้านสวนตาลุ่มขึ้นหอมพุ่นเลาะไปมากินข้าวเฮี้ยแข็งมูเลียงนะเฮี้ยบันมูเลียงจอดดองแก้วจอดกินข้าวทุกเปิดนั้นยากเฮี้ยหันขอบคุณเป็นเสียงสำหรับคุณยานสมแกนเจ้าป้อมที่ส่งกำลังใจไปสวัสดีครับดีจังสิวิทันเอามาแข็งเอามาขาแข็งก็แต่ละเส้นหายจะบ่าวันเด้เนาะหายจะม่วนเนาะผักเออถ้าเฮี้ยอีผักม่วนกะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮี้ยพายเมืองนั่นจะประท้วงกันพอถึงสะพานยกไม่พายประท้วงเลยใจดูว่าถ้าเมื่อผ่านใจก็น่าจะกล้าจัดได้เช่นโอ้แต่ใจเงี้ยจะผักม่วนต่อคืออันโอ้งานใจท่านกุลนะครับผมขอบคุณครับท่านเงาพายเมื่อนานมาถึงท่านบักไข่พายเพราะอย่างอิดจอมผักจะจ้าน้อยลุงพายบัดจันจอมผักเร็วกว่าคนพายครับเต็มม่วนครับเอาด้วยนะครับเอาด้วยนะครับแผ่นนี้คุณพี่ทุนไล่เนี่ยขอสั่งนะบัดนี้ปัดเน่ามาพอเด้เหมือนที่เขาไปซื้ออันแผ่นจนงัวเนี่ยเนาะเขาพอจนงัวเบิ่นกับยังม่วนจนไกลกับยังม่วนอันนี้พอของนะแล้วก็จะฝากประธานอเนกสักสุพินแล้วก็คุณมานิดนะครับธนวงศ์ไล่แจกมู